เมื่อวันที่9กรกฎาคม2563ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาผังเมืองและสารสนเทศภูมิศาสตร์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี